เก่งลายพรางอย่าภรรยาแล้วสำหรับเก่งลายพรางได้โพสต์คลิปกินข้าวทั้งน้ำตาแต่เจอฝ่ายหญิงแชร์ยับเพิ่งวิวาหวานชื่นกับจอยจิราวันค่ะเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2565สำหรับเน็ตไอดอลคนเก่งอย่างเก่งลายพรางเพราะมีลูกสาวตัวน้อยน้องจีเนียสมาเป็นพยานรักในวันแต่งงานของคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยและทั้งคู่ก็เริ่มทำธุรกิจขยายขายปลาหมึกย่างรายได้วันละแสนซึ่งชีวิตคู่ก็ดูแฮปปี้ไปด้วยดีแต่ล่าสุดความรักของเก่งลายพรางและภรรยาจะไม่ราบรื่นซะแล้วเพราะในตอนนี้ทั้งคู่ได้แยกกันอยู่เป็นที่เรียบร้อยค่ะฝ่ายเจ้าสาวจอยลงภาพแฉเอาไว้ว่าตอนที่งอนกันเก่งลายพรางแอบลงอ่างกับสาวอื่นด้วยโดยระบุว่าขนาดในตอนนั้นแค่งอนกันเองนะไม่ต้องแดกกาแฟตายังสว่างขนาดนี้สุดมากค่ะผู้ชายคนนี้กล้าล้อเล่นกับคำสาบานถึงว่าทำไมชีวิตมีถึงล่มลงเก่งลายพรางได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอซึ่งมีผู้ชมกว่า 9.5 ล้านวิวเป็นคลิปขณะกินข้าวทั้งน้ำตาพร้อมแคปชั่นว่าเดือนหน้าพ่อมารับนะลูกสัญญาว่าพ่อจะเข้มแข็งให้มากกว่านี้รักหนูนะจีเนียส